สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าข่าวค้นคนข่าวเช้านะคี้ะวันนี้แบบพร้อมเพียงรอมากวันนี้รอเลยอ่ะรอเพราะคุณสองคนแบบผมว่าไม่ไหวใช้ไม่ได้ทาไมอ่ะก็แบบเอาตัวรอดไงเมื่อวาไม่ได้เรียกไม่ได้ส่งสัญญาผมรอดูเลยไตเติ้ลมาปุ๊บรอดูเลยจ้องเรียกจ้องเลยใช่ไหมใช่ปุ๊บเลยอ่ะเมื่อวานนี้ผู้นำตาไม่ทันเรา คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นข่าวในช่วงดึกของเมื่อวานนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดภูกเก็ตในพื้นที่อำเภอเมืองเลยนะคะ <BE AT> เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้แต่ว่าน่าจะมีปมอื่นๆน,นอกเหนือจากนี้ด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตำรวจรับแจ้งและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปก็ไปในพื้นที่ซึ่งเป็น พื้นที่ของโรงโชงูภูเก็ตเฮลตี้นูทรีเมนต์แล้วก็ยังเป็นร้านขายสมุนไพรบำรุงร่างกายยารักษาโรคด้วยนะคะอยู่ในซอยเจ้าตาเอียดพอเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วเนี่ยนะคะคือมีพื้นที่ประมาณสัก3ามไร่เศษนะคะแล้วก็เป็นอาครารชั้นเดียวพื้นที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นรอยไฟไหม้แล้วนะคะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ<ม>เห็นหมดเลยตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นว่ามีวัยรุ่น อายุประมาณ25ปีถึง35ปีเนี่ยนะคะ4คนด้วยกันปีนเข้ามางัดงัดกระจกตัวอาคารก่อนนะคะแล้วก็ปีนเข้าไปภายในแล้วก็ใช้น้ำมันเบนซินที่เตรียมมามีทั้งหมด2แกลลอนด้วยกันก็น่าจะประมาณสัก20ลิตรนะคะราดไปที่เก้าอี้ภายในห้องฟังบรรยายสรุปจำนวน8ห้องด้วยกันราดไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพนันธ์โต๊ะหมู่บูชาแล้วก็ทั่วพื้นอาคาร แล้วจากนั้นทั้งหมดก็กระโจนออกทางหน้าต่างที่ตัวเองเข้ามาแล้วใช้ผ้าชุบน้ำมันจุดไฟนะคะคว้างกลับเข้ามาในห้องตัวเองราดน้ำมันเอาไว้ก่อนที่ไฟจะติดขึ้นมาแล้วก็เนี่ยค่ะสภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะตำรวจบอกว่าคือกล้องวงจรปิดช่วยได้เยอะเลยนะคะ<ม>ที่จะจับตัวคนร้ายแล้วก็วิธีการปฏิบัติการและนอกเหนือจากที่เราเห็นสภาพาไฟไหม้ในตัวอาคารแล้วเนี่ยนะคะจริงๆตัวอาคารห่างจากป้อมยามซึ่งอยู่ทางด้านหน้าพอสมควรทีเดียว ตำรวจเข้าไปพบด้วยว่ารอปพคือคุณอนุชิตชัยทองงามอายุ25ปีนะคะถูกคนร้ายน่ยจับมัดมือมัดเท้าแล้วก็ใช้ไม้ฟาดจนหัวแตกแล้วก็สลบอยู่กับกองอยู่กับพื้นเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นคาดว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งทางธุรกิจแต่จริงๆแล้วธุรกิจนี้ตำรวจบอกว่าก็ทำมาถึง20ปีแล้วนะคะภาพชัดเจนมากแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคู่แข่งแล้วก็รู้สึกว่าโอเ้เขาก็ จะเลยรุ่งเรืองนะอา,อาจจะมีการแย่งกันนี่น้ำมันโ,โ,โรงโชงูเหรอนั่นสิคะโรงโชงูในส่วนของที่เขาเรียกกันว่าโรงโชงูนะเมื่อกี้จะมีภาพโปสเตอร์ที่มีงูประเภทต่างๆอยู่ในภายในอาคารนี่เยอะมากเป็นแทบจะเป็น100ร้อยเลยก็ว่าได้เกี่ยวข้องกันได้ไหมเพราะในพื้นที่นั้นก็เป็นร้านขายสมุนไพรบำรุงร่างกายยารักษาโรคด้วยค่ะ หตุการณ์เกิดขึ้นช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะส่วนวันนี้จะมีหลายเรื่องที่เข้าสู่คอรมอและเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวน่าสนใจทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของภาคหนี้เกรรษตรกรลดหนี้ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยไม่เกิน5 0 0แสนบาทบ้านหลังแรกรถคันแรกรวมไปจนถ,ถึงมาตรการในการช่วยเหลือบรรดา SME ที่คาดว่าจะเดือดร้อนจากปัญหาการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา300บาทไปเมื่อ1เมษาย,ยนที่ผ่านมาใน7จังหวัดนะครับเรื่องที่จะเข้าสู่คอรมอเรื่องแรกวันนี้กระทรวงคลังจะเสนอขอความเห็นชอบ โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยรวมถึงผู้ที่มีรายได้น้อยโดยต้องเป็นคนที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า5 0 0แสนบาทนะครับสิ่งที่กระทรวงคลังจะเสนอไปก็มีหลายหัวข้อในรายละเอียดนะครับอย่างเช่นเรื่องของการหลักการในการปรับปรุงโครงพันพักหนี้ของเกษตรกรทั้งหมดนี้เนี่ยจะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาไปพิจารณาแล้วก็ดําเนินการตามรายละเอียดต่อไปนะครับแล้วก็จะขอ แนวทางในการผลรดผลกระทบทางการเงินให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ<น>เพราะว่าตัวสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนั้นจะต้องเข้าไปเป็นคนที่ช่วยเหลือและก็ดูแลตัวตัวการพักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยโดยที่รัฐบาลน,นั้นจะเข้าไปช่วยเหลือชดเชยรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงของบรรดาสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับคาดการกันว่าการพักหนี้ให้3ปีครั้งนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้เงินประมาณสัก2 2 0 0 0กว่าล้านบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็ต้องรับหน้าที่นี้ไปนะครับ ส่วนเรื่องของบ้านหลังแรกมีข้อมูลจากรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระรวบกรคลังคุณวิรุณเตชะไพบุญเหมือนที่เคยเห็นเป็นข่าวก่อนหน้านี้แต่ว่าคงจะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมก็คือว่าบ้านหลังแรกเดิมนั้นจะสิ้นสุดการใช้สิทธิ์ภายในปีนี้นะครับก็จะเลือดออกไปอีกอย่างน้อย1ปีและในแง่ของมูลค่าของบ้านเดิมนั้นให้ไม่เกิน1ล้านบาทก็แอบให้ไปเป็น2ล้านบาทนะครับโดยที่2ล้านบาทที่ว่านี้เนี่ยให้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่า คิดจากจะคิดจากมูลค่าบ้านไม่เกิน2ล้านบาทก็ได้หรือบ้านจะเกิน2ล้านบาทก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะขอสินเชื่อจากทออศเนี่ยได้ไม่เกิน2ล้านบาทเพราะเขาเห็นว่าราคาบ้านนั้นขยับเพิ่มขึ้นไปและคนที่ซื้อบ้านหลังแรกจะนวนไม่น้อยทีเดียวที่ซื้อบ้านเกินกว่าราคา2ล้านบาทคือให้ได้นะครับวงเงินของบ้านราคาจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าจะขอสินเชื่อจากทอสศได้ไม่เกิน2ล้านบาทเท่านั้น นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผลกระทบจากเรื่องค่าแรง300บาทซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงว่าบรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME นั้นจะได้รับผลกระทบกระทรวงแรงงานก็เลยจะเสนอเข้าสู่คอรมอวันนี้นะครับในแง่ของการลดผลกระทบทั้งเรื่องของการลดภาษีส่วนต่างของต้นทุนค่าจ้างที่ขยับเพิ่มขึ้นไปของ SME นะครับจะให้คิดเป็น1.5เท่าของส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นและก็จะเสนอให้ยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายเครื่องจักรเก่า พือซื้อเครื่องจักรใหม่สามารถหักค่าเสื่อมของเครื่องจักรใหม่ได้ร0อเปอร์เซนในปีแรกนะครับเดิมนั้นต้องทยอยหักค่าเสื่อมภายใน5ปีทั้งหมดนี้จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมในวันนี้ครับก็คงจะมีหลายเรื่องผ่านมานะฮะส่วนใหญ่นะฮะกระแสข่าวมาแบบนี้นั้นก็ต้องติดตามดูนะครับมาถึงเรื่องของภูเก็ตนะครับ มื่อสักครูนี้ลงชงงูอยู่ภูเก็ตใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,<ฮ>ะที่ภูเก็ตก็มีข่าวอย่างที่ท่านทราบนะครับมีเหตุการณ์แผ่นินไหวศูนย์นกลางอยู่ที่ถลางนะครับจนบแล้วก็มีอัฟเตอร์ช็อกต่อเนื่องมาหลายต่อหลายครั้งนะครับเพิ่งจะไม่มีเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้วันที่วันที่23สนะครับส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยมีมาตลอดทุกวันนะฮะมีมาตลอดตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่22นะฮะ22ก็ยังมีอัฟเตอร์ช็อกนะครับ และเขานับรวมมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าตั้งแต่วันที่11ถึงถึง23เลยนะครับที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอถลางนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ21ครั้งนะฮะไหว21ครั้งนะครับเพียงแต่บางครั้งอาจจะไม่รู้สึกนะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะแบบ2ลิตรนิดๆนะครับและเกิดนับไหวศูนย์กลางอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ระดับต่ำกว่า2ลิตรนับรวมไปด้วยก็65ครั้งนะครับ แล้วก็มีข่าวข่าวที่ใช่ไหมะมีการปล่อยข่าวออกมามีการไปแฟกซีหลอกแจกกันว่าจะมีมีอะไรอ่ะภูเก็ตจะจมทะเลบา้างอะไรบา้างนะครับทางทางจังหวัดนะครับก็เลยจะจัดงานรวมพลคนรักภูเก็ตขึ้นในวันนั้นเลยนะครับวันที่มีข่าวลือวันที่28เมษายนก็ตรงกับวันเสาร์นี้นะครับเบืบ้องต้นก็กำหนดจัดงานที่เทศบาลตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางนะครับ ส่วนเรื่องสถานที่แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นเดี๋ยวก็จะจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีข่าวมานะฮะเขาบอกว่าอะไรอะข่าวลือที่เกิดขึ้นนั้นทางด้านของผอผอ,อ,อ,อเลิศศิลนนะครับเลิศศินรักษาสกุลวงผู้อนวยการสํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมนะครับบอกว่าภูเก็ตเนี่ยไม่จมจากเหตุแผ่นดินไหวแน่นอนนะครับคนที่ปล่อยข่าวต้องการจะปั่นราคาที่ดินในภูเก็ต mm hmm. ออเ จะปัดราคาให้มันถูกลงอ่ะเราจะได้ก็ไปกว้านซื้อถูกต้องอโอ้โหนี่ขนาดนดั้นเลยเหรอพอเลืสินบอกถึงขนาดบอกว่าภูกเก็ตมีหินกัลนี่เป็นขนาดเป็นเป็นเป็นฐานลึก27ออกิโลเมตรต่อให้แผ่นผดินไหวครั้งใหญ่หรือมีระเบิดปรมาณูก็ไม่จมอ่การปล่อยข่าวกับภูเก็ตลักษณะนี้คือจริงๆก็เกิดขึ้นกับทางฟากอ่าวไทยอยู่เรื่อยๆนะคะ<ม>คือปล่อยให้เขา,เอาออกจากพื้นที่กันเนี่ยข่าวนะ่ยก็เหมือนกัน บ้านที่น้าท่วมไปปีที่แล้วใช่ไหมฮะ<ม>โซนที่น้ําท่วมเยอะๆนะฮะอย่างโทษอย่างบางบัวทองเนี่ยใช่<ม>บางบางบ้านเขาก็ขายบ้านเลยนะ<ม>นะขายบ้านแต่ว่าพอขายในช่วงที่กําลังเพิ่งจะพ้นมาหมาดๆเนี่ยคนก็ไม่ค่อยสนใจ<ม>คนเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปซื้อนี่ก็เป็นธรรมดานะฮะม,ม,มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโสพลเล่าให้ฟังคือเป็นเรื่องปักท้องเกี่ยวข้องกับว่าจะช่วยนะคะคส่วนอันนี้ช่วยด้วย ช่วยด้วยนะคะก็คือข่าวถ้าคุณผู้ชมจำได้ไว้ว่าตอนทีบมีว่าคาเเตอร์ของแท็กซี่นะ่ต้องมีการปรับนะคล้องกับการแท็กซี่จะต้องมาแบกรับระาเอ็นที่สูงขึ้นนะคะราคาก๊าซ n อ v ที่สูงขึ้นซึ่งใกล้ถึงแล้วนะคะต้องมีบทสรุปก่อน นี้ค่ะซึ่งข่าวไม่ได้มีอะไรต่างจากก่อนหน้านี้ก็คือสุดให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆว่าเขาต้องประชุมกันให้เสร็จก่อนึงพฤษภาคมเพื่อเสนอร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมคุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วทางที่เป็นไปได้มากที่สุดยังเป็นทางเดิมคือจะใช้การปรับขึ้นระยะต่อไปไม่ใช่ขึ้นที่35บาทแรกนะคะระยะต่อไปก็ขึ้นเป็นแค่บันไดขั้นละ50สตางค์ต่อกิโลเมตรนะคะ แล้วเดี๋ยวข้อสรุปจะออกมาซึ่งก็คงจะต้องเพาะแล้วก็ใช้1พฤษภาคมส่วน1นพฤษภาคมเหมือนกันค่ะก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่ใช้รถนะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้เส้นทางจากนอกเมืองเข้าสู่ในเมืองกรุงเทพก็คือสถานีอ่อนุชแบริง5กิโลเมตรกว่านะคะก็จะจ่าย15บาทตลอด5สถานีคือบางจากปุณณวิถีอุดมสุขบางนานแล้วก็แบริ่งนะคะเตือนกันไว้ว่า1พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกัน ส่วนอีกสองเรื่องคร่าวๆค,คุณผู้ชมรอดูค่ะว่าค่าไฟต่อหน่วยเนี่ยจะปรับขึ้นไหมเพราะว่าค่า FT เนี่ยนะคะจะเป็นต้นทุนหนึ่งที่ถูกพูดถึงมานานแล้วและคงจะต้องเป็นต้นทุนที่มีการปรับขึ้นด้วยก็จะส่งผลให้ค่าไฟโดยรวมของเราเวลาอยู่ในบินเนี่ยก็จะปรับขึ้นตามเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการแบกรับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาก่อนนี่คือคําอธิบายของทางประธานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานคุณ ดีเรกลาวันสิรินะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องจากทางผู้อำนวยการสํานักนโยบายและแผนพลังงานกรณีของก๊าซ LPG LPG มีอยู่ตลาดเดียวตอนนี้ที่ไม่กระทบนะคะก็คือตลาดครัวเรือนก๊าซหุงต้มที่เราใช้หุงต้มแบบจริงๆเลยเนี่ยนะคะบอกว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีการทบทวนว่าอาจจะต้องมีการปรับขึ้นก๊าซ LPG หุงต้มนะคะในภาคครัวเรือนแต่แน่นอนค่ะกระทบแน่นอนก็ยังจะคงไว้ว่าจะมีวิธีการตัด ตัดตลาดครัวเรือนแบบไหนถ้าเป็นถังขนาดเลยหรือจำกัดขนาดเนี่ยนะคะก็จะชนได้น้อยในการที่จะไม่ต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของตัวเองในภาคครัวเรือนอันนี้ยังไม่เคาะแต่อาจจะเคาะเร็วๆนี้ว่าจะออกมาแบบไหนนะคะครับเมื่อกี้คุณจอมขวัญพูดถึงแท็กซี่ผมมีตัวอย่างของแท็กซี่คนดีๆอีกคนหนึ่งข้างหลังเราก็ได้ยินได้ฟังข่าวของแท็กซี่ที่สามารถเก็บเข้าของและคือเจ้าของได้นี่เป็นอีกรายหนึ่งครับ คนที่ขับแท็กซี่เนี่ยอายุ62แล้วนะครับคุณธนากรชมเพนเก็บเงินได้110,000บาทเป็นเงินของคุณไพศสารแซ่ลิ้มอายุ62นะครับคุณไพศารเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่จะกลับธนากรที่ขับแท็กซี่เนี่ยรับมาจากแถวแถวบางบอนนะครับจะไปส่งที่หมอชิดตอนทุ่มครึ่งแล้วก็ส่งเสร็จเรียบร้อยข้ามคืนเลยนะครับรุ่งเช้าถึงรู้ว่ามีเงินอยู่ในรถของตัวเองเนี่ย ส0หนึนบาทก็เลยมีการแจ้งแจ้งไปที่ศูนย์วิทยุไทยหนึ่งหกแปดหนึ่เขาติดต่อสอบถามมาเพราะว่าเจ้าของคือตัวรสารอพอรู้ตัวว่าเงินหายก็ไปดูกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ไปแจ้งความ,มที่สอนอบางซื่อประสานกันจนกระทั่งได้เงิน1น0 0 0แสาบาทแต่ว่าตัวคุณธนากรที่เจอเงินถุงพลาสตซอกเบาะหน้าติดกับประตูฝั่งซ้ายแสดงว่าคนนั่งเนี่ย เอาเงินไปไม่แน่ใจว่าผลหรอว่าเอาเงินไปซุกเอาไว้กลัวว่าจะหายหรือเปล่าเพราะว่ามันติดอยู่ที่ซอกเบาะเลยด้านหน้าติดบางทีลืมซ้ายบางทีอาจจะลืมหรือเปล่าเงินเป็นแสนบ่อยผมเนี่ยบ่อยเลยบางทีหอบข้าวของขึ้นแท็กซี่ไม่ใช่บ่อยเลยบางทีแบบมันจะมีช่องอะ อย่าดมไว้บ้างบางทีก็ซื้อน้ํากาฟงกาแฟก็เสียบเอาไว้บ้างลืมเอาลงมาโอ้โหดูไปแค่ชึกเดียวไม่เป็นไรมั้งอันนั้นน่ะโทรตามเลยเหรอคะใช่ก็เสียดายไงจะบอกว่ามันลืมมันลืมกันได้นะมันลืมกันได้มีผู้หญิงเนี่ยนะบางทีแบบนั่งอยู่เบาะหลังกับแฟนเนี่ยแล้วก็คุยกันกาแฟแล้วบางทีก็แบบเออแหวนมั่นไงแหวนม่นก็แหวนแต่งงานะก็คุยกันไปคุยกันมาถอดไปถอดดูไปดูมาบางทีก็แบบวางบ้างอะไรบ้าง วางอะตรงช่องนั้นนะ่ะตรงประตูอ่ะลืมแท็กซี่บอกผมก็มีนะลืมแหวนเพชรก็มีฉะนั้นมันประเดี๋ยวล่านะทีแบบ่แบบคุยเรื่องออกรถอะไรเงี้ยลืมเลยเมื่อ,อาวานนี้ช่วงเย็นมีการตรวจค้นซ้ำสองสำหรับเรือนจำที่นครศรีธรรมราชหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีการค้นได้ทั้งอาวุธได้ทั้งยาบ้าได้ทั้งโทรศัพท์ไปเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อวานเข้าไปตรวจซ้ำอีกรอบตอนเย็น ใช้กำลังกว่าสา0รอนายคราวนี้ยังคงเจอโทรศัพท์มือถืออีกเป็นสิบเครื่องโอหแล้วก็ยังมีของกลางเป็นสิ่งของต้องห้ามอีกจำนวนมากที่สำคัญก็คือเรียกนักโทษเขาเน้นไปที่แดนหกนะครับซึ่งมีนักโทษเด็ดขาดน,นักโทษคดีอุกชกันนักโทษประหารอยู่เยอะมากพันสองรกว่ารายเนี่ยมาตรวจรายตัวตรวจปัสสาวะอาจจะมีบางคนรับนักโทษบางคนไม่ยอมตรวจอิดออดด้่นนี่สุดท้ายตรวจปพบปรากฏว่า เฉพาะ man, ถึงแค่หกโมงเย็นของเมื่อวานนะครับปัสสาวะออกมาเป็นสีม่วงมากกว่า100่งอยคน <S <S <ess> ในเรือนจำนะครับปัสสาวะเป็นสีม่วงมากกว่า100คนหมายความว่ายาเสพติดยังคงมีอยู่โทรศัพท์จับได้เป็น10เครื่องนะครับพอบอเรือนจำนครศรีธรรมราชซึ่งถูกย้ายแล้วนะครับคุณนรงยงนรงเดชคุณบอกว่า จริงๆที่ถูกย้ายเนี่ยไม่ได้ถูกย้ายเพราะว่าเข้าไปค้นเรือนจําแล้วพบของต้องห้ามวันก่อนนะครับแต่ว่าโดนย้ายก่อนหน้านี้แล้วนะยืนยันว่าไม่จริงตัวตัวพบบบอกนะ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าไปฟังจากทางผู้บัง,บงคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตํารวจตรีรณพงศายแก้วเนี่ยจะบอกว่าจะพบว่าท่านบอกเลยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ราชทันของเรือนจําแห่งนี้แหละหย่อนยานนะครับคือ ท่านบอกถึงกนาดบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเรื่องของการคว้างโทรศัพท์มือถือจากด้านนอกเข้าไปทายภายในเรือนจำเนี่ยเห็นชัดๆว่าผู้คุมเนี่ยเข้าไปเก็บโทรศัพท์มือถือที่ถูกคว้างเข้ามาแล้วหายไปเลย ตัวผู้คุมเนี่ยหยิบโทรศัพท์แล้วก็หายตัวไปเลยตั้งคําถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่คือชาวบ้านไปให้กําลังใจตํารวจนะฮะใช่ครับที่ทํางานนี้ถูกใจชาวบ้านมากถูกอกถูกใจมากๆเอาดอกไม้มาให้นะฮะถึงขนาดผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชพลบุตรีรพงศ์เนี่ยบอกเลยบอกว่าคนที่ในตำรวจที่ทุ่มเททําเรื่องนี้และควรจะได้รับกําลังใจมากๆก็คือพันตํารวจโทธีรชัยชํานาญหมอเป็นรองผู้บังคับรองผู้กํากับการสอพอสืบสวนที่ที่สุรินคนนี้คือคนที่ สืบสวนเรื่องนี้มาโดยตลอดและควรจะได้รับการโปรโมทจาก,จากผ,ผู้หลักผู้ใหญ่บ้างชาวบ้านก็ถูกใจมากคือท่านผูท่านบอกชัดเจนเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับปัญหาที่นครศรีธรรมราชเรืนนอนจานครศรีธรรมราชเนี่ยอาจจะมีอยู่ประมาณสัก 30- 40ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดแต่เยอะนะครับเกือบเกือบครึ่งของเจ้าหน้าที่เรือนจําที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ แต่ว่าแผนในการไปบุกจู่โจมค้นอีกรอบหนึ่งนี่เด็ดมากสองสองถือว่าคนที่คิดแผนนี้นี่เฉียบขาดมากแล้วเจอจริงๆอ่ะเจอจริงๆนะฮะเพราะนักโทษที่อาจจะซุกมือถือไว้แล้วรอดจากการค้นเมื่อกลางดึกคืนก่อนก็อาจจะคิดว่าเอามาใช้แล้วไปแล้วค้นไปแล้วคงไม่คิดว่าเขาจะมาอีกหรอโอ้โหนี่กูเสียไปสองเรือนไอ้สองสองเครื่องอนี่ยังดีนะซุกอีกเครื่องหนึ่งเจออีกรอบโอ้ oh, oh. หมดโ oh, oh, อ้โหมาตการนี้เฉียบขาดมากๆนะ หัวแหลมจริงๆอ่ะคนคิดอ่ะ <c oughs> น่าชื่นชมน่าชื่นชมหวังว่าชุดปฏิบัติการนี้คงไม่มีใครโดนย้ายคงคงไม่ได้ไปเหยียบเท้าใครนะคะ <c oughs> มาถึงเรื่องที่สภานะคะผู้ชม ก็แย่งกันสองข่าวนะคะที่สภาทั้งข่าวรูปโป้ด้วยแล้วก็ข่าวการประชุมสภาเอาข่าวเนื้อการประชุมสภาก่อนวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภากันต่อนะคะสาหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เพื่อเปิดทางให้มีสสรขึ้นมาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื้อหาสําคัญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะทางคุณอุดมเดชรัตนสถีรนะคะประธานวิปรฐบาลบอกว่าก็จะมีการพูดคุยกันว่าจะใช้กฎหมายตัวไหนในการเลือกสสรในส่วนที่เป็น77ท่าน77จังหวัดนะคะเพราะว่ายังถกเถียงกันอยู่ ว่าจะใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่ไหมคือกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าควรจะมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยสำหรับการเลือกสอสอรอ,อันนี้คือเนื้อหาว่าสภาจะคุยอะไรกันส่วนสภาต้องชี้แจงด้วยกันก็คือเรื่องของการตรวจสอบภาพโปที่หลุดขึ้นมาก็เป็นไปตามที่ทางคุณหนุ่ยได้มีการอธิบายในรอบที่2นะคะว่าจากการไปตรวจสอบอย่างละเอียดการใช้จอของ LG ที่ว่าของสภานั้นก็ เกิดจากการใช้วงวง w i f i เดียวกันได้นะคะคือใช้ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งหมายความว่าคนใช้ iPhone, iPad แล้วก็อื่นๆรอดหมดนะคะเย่ียงเรา3คนที่อยู่ในสภาวันนั้นก็รอด ไม่ใช่ p h o n e ใช่นี่ i p ไอโฟนค่ะคุณใช้อะไรคะไอโฟนครับซัมซุงเขาเปล่าไม่ไม่ไม่เฮ้ยไม่เปลี่ยนมาเรื่องเปล่าไอโฟนมาตลอดไม่มีไม่มีเมื่อวานมีการสรุปคร่าวๆแล้วนะคะว่าเป็นระบบปฏิบัติการ Android เพราะว่าสามารถจะเชื่อมโยงกันกับ LG ได้ก็คือจอของสะพานนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ห้องโสด3ามคนที่อยู่ในวันเกิดเหตุเวลาเกิดเหตุไม่เกี่ยวเพราะใช้โนเกียกันหมดแล้วคนที่เกี่ยวคือ ก็มีอยู่86คนเดี๋ยวขอตรวจอีกทีว่าจะเป็นซัมซุงรุ่นไหนคือจอเป็น LG ก็จริงนะคะแล้วก็เทคโนโลยีเขาเรียกกันคนละแบบนะคะเวลาเชื่อมแต่ว่าเมื่อใช้ระบบปฏิบัติการ Android มันเชื่อมกันได้หมดไม่ว่าจะเป็น LG หรือว่าซัมซุงมันก็เลยเป็นที่มาว่ามีซัมซุงอยู่3รุ่นที่จะโดนตรวจ86เครื่องนะคะว่าใครเชื่อมไปที่ LG ซึ่งขอเวลาวันสวันน่าจะไม่ง่ายนะไะไม่ง่ายนะที่ไปตรวจว่าเป็นมาจากเบอร์ไหนเนี่ยนะฮะ แล้วก็ค่ะก็เป็นงานเร่งด่วนของทางสภาตอนนี้นะฮะเดืดกว่าเรื่องอื่นไม่ใช่ประชุมสภาเหรอใช่ว่าใครส่งภาพเข้ามาไม่ได้มันยามกันนะถ้าเรื่องนี้ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยว่ามาจากเครื่องไหนนี่มันโอ้โหมันเสียนะเรื่องอย่างเงียบนะเพราะคนเขารอฟังกันอยู่นะคะแล้ววันนี้เนี่ยทางเลขาธิการสภาคุณพี่ทูลผู้มีรานบอกขนาดที่ว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงไอซีทีกับดีเอสไอมาด้วยก็บอกแล้วงานด่วนไงต้องรีบปิดให้ได้ค่ะ มีข่าวหนึ่งก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับพระในชั้นปกครองที่จะต้องปกครองดูแลลูกวัดนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่นู่นเลยฮะที่นครสวรรค์นะครับวัดหนองศรีสอนะครับตำบลหนองหม้ออำเภอตาคลีนะครับมีเหตุพระลูกวัดเนี่ยทำร้ายท่านเจ้าวาดนะครับทำร้ายถึงขนาดสลบเลยเจ้าวาดเนี่ยชื่อพระสมหมายนะครับอายุ56ปีบวชมา13พรรษานี่ครับ แล้วเป็นพระที่เรียนจบปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตด้วยนะครับเพิ่งจะมาเป็นเจ้าวาสที่วัดหนองศร,ร,รีซอนี้ได้6เดือนเหตุเกิดเพราะว่ามีญาติโยมนะครับก็มีมีงานศพทางด้านของญาติโยมก็นิมนต์พระมาสวดนะครับปรากฏว่าท่านเจ้าวาดคือวัดนี้มีพระอยู่5รูปท่านเจ้าวาดก็ก็ให้พระในวัดเนี่ยมาสวดสองสรูปนะฮะแล้วก็ใช้พระจากวัดอื่น วัดใกล้เคียงคือวัดดงพลับนะฮะไม่ยอมใช้พระในวัดตัวเองไปสวดนะะทำให้พระในวัดตัวเองที่เหลือเนี่ยก็ไม่พอใจเพราะว่าท่านเป็นอย่างนี้หลายครั้งตั้งแต่ท่านมารับตําแหน่งเนี่ยเวลามีญาติโยมนิมนต์พระไปเนี่ยมักจะไปเรียกพระวัดอื่นไม่ใช้บริการพระวัดตัวเองนะฮะแล้วเหตุเกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านอยู่ที่กุฏิแล้วก็พระที่ชื่อว่าสมชายเนี่ยเดินผ่านกุฏิของท่าน ท่านถมน้ําลายเนี่ยมาโดนศรีรษะของพระสมชายะนะฮะเข้าใจว่าตรงนี้ด้วยบวกกับพระลูกวัดเนี่ยมักจะไม่ได้ถูกเรียกไปสวดนะ,ะ,ะ,ะก็ทําให้มันคือซองอะ่ะก็ก็คือคือซองปัจจัยที่เคยได้จากญาติโยมก็ไม่ได้ะนะฮะแล้วมาบวกกับถูกถมน้ําลายลดหัวพระสมชายก็เลยแปลงกายเป็นบัวขาว<ะ>ขึ้นไปบนกุฏินะฮะ อันนี้เขาไม่ได้พูดผมผมเติมเองก็ประมาณนั้นเพราะว่าตามข่าวบอกว่าพระสมชายขึ้นไปบนกุฏิท่านเจ้าวาดประเคนเท้าเข่าและศอกเข้าไปจนท่านเจ้าวาดสลบก็เหมือนกับที่นักมวยรัสเซียโดนบัวขาวยังไงอย่างนั้นเลยฮะท่านผู้ชมครับบัวขาวก็ประเคนเหมือนกันใช่ฮะบัวขาวก็ประเคนใส่นักมวยรัสเซียนะฮะนี่ครับพระลูกวัดก็ก็หนีไปตำรวจก็จะออกหมายเรียกนะฮะคือพระลูกวัดอีกคนหนึ่งเขาก็วิเคราะห์ว่า ท่านน่ยคงเห็นว่าตัวเองเนี่ยจบปริญญาโทมาแล้วเห็นว่าพระรูปอื่นในวัดเนี่ยเป็นพระบ้านนอกเป็นพระเสาะกล่าวท่านก็เลยไม่ค่อยเรียกไปไม่ค่อยเรียกไปสวดอะไรเงี้ยทำให้พระในรูปวัดพระลูวัดก็รู้สึกว่าโดนดูถูกเยอะเติมเยอะพักพักก่อนหนพักก่อน,อนช่วงหน้า<ม>ช่วงหน้าข่าวต่างประเทศกลับมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่นี้ก็น่าสนใจนะ จ้ะไม่เถียงเลยจ้ะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเช้าข่าวคนคนข่าวช้า